โดนโดนตีค่อนข้างเยอะในแบบตลอดที่ผ่านมาหรือว่าผมไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องแก๊งผมไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยคุณนะผมขอปิดเสียงซับก่อนเออเอาเลยปกป้องตัวเองบ้างน้องผมก็ยอมรับในส่วนนั้นไปตลอดเพราะว่าไม่เคยแบบว่าออกมาพูดอะไรเลยถูกเพราะมึงไม่พูดไงที่5นะครับซึ่งมันก็จะมีเพราะมึงไม่พูดไงคนถึงมองมึงเหี้ยไงผมก็แบบโดนแบบพาดพิงหรือว่าว่าแบบอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งมันก็ทำให้ตัวผมเองนั้นเกิดความไม่สบายใจผมรู้สึกว่าผมดูแบบเนี้ยไม่ได้แล้วซึ่งพูดก่อนว่าวันนี้ผมออกมาพูดอ่ะคือผมออกมาแค่เพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ปกป้องทุกคนในแก๊งของผมหรือเพื่อนๆที่ต้องก้มหน้ารับในส่วนนี้ไปคือผมไม่ได้มีเจตนาจะไปโจมตีใครหรือซ้ำใครหรืออะไรใครสิ่งที่ผมเล่ามันก็คือเป็นส่วนของความจริงที่เกิดขึ้นภายในแก๊งนะเออเรื่องที่สี่นะครับที่ซึ่งผมจะเล่าทีเรื่องก่อนก็คือเรื่องแก๊งเรื่องแก๊งคือตามที่คนรู้เลยครับว่าตอนเนี้ยพี่หมึกก็อยู่นอกแก๊งเพราะว่าไม่ได้กลับเข้าแก๊งแล้วก็เคยมีตอนที่จะมาขอกลับเข้าแก๊งแต่ผมก็บอกว่าเต็มเขาบอกว่าเพื่อนไม่โอเคซึ่งเหตุผลที่เพื่อนไม่โอเคอ่ะเหตุผลที่เพื่อนไม่โอเคอ่ะมันคือตอนที่เราอาจจะทำกันต่อใช่ไหมเราทำกันต่อแต่เวลาที่คุยที่สระน้ำอ่ะคือภาพที่ออกมามันคือแบบว่าจะยุบอย่างเดียวเลยมันคือแบบจะยุบอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ใช่เป็นภาพที่แบบว่าเพื่อนอ่ะรู้สึกไม่แฮปปี้แบบไอ้สัตว์เอ้ยแม่งเอ้ยรายงานเสร็จแล้วอย่าเพิ่งยุ่งกับกูใช่ไม่ใช่ไม่สวยคือเพื่อนใช้ว่าเพื่อนแบบค่อนข้างไปทางที่แบบไม่พอใจแหละที่แบบว่าจะยุบเหมือนเดิมเพราะว่าคนที่อยากจะทำต่ออ่ะมันก็มีอีกเยอะตามที่เห็นดีนึกออกปะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบว่าเพื่อนๆอ่ะยังไม่โอเคกันแล้วมันก็จะแบบมีคำพูดที่ประมาณว่าเออเดี๋ยวผมทำแก๊งรอส่งเพื่อนอะไรวะเนี้ยเพื่อนๆอ่ะก็เลยแบบไม่แฮปปี้อ่ะนึกออกปะคือเราแบบพยายามแบบว่าพูดกันไงก็ตามแต่แบบคือคำตอบไม่ได้กลับมาคือไม่ไปต่อยังไงก็คือไม่ต่อคือหมายถึงว่าไม่ไปต่อไม่เป็นไรเพื่อนไม่โกรธแต่ไม่ไปต่อที่ว่าคือจะยุบหรือจะแบบไม่ทำแล้วอ่ะคือคนที่จะทำต่อในงานแบบกินังอ่ะมันก็ยังมีหรือเพื่อนที่อยากไปต่อคุณคิดตามนะครับให้พี่นิวมันก็ยังมีมันก็เลยเป็นเหตุผลนะที่เพื่อนไม่โอเคกันมันก็จะมีพวกเรื่องแบบว่าเรื่องที่แบบก่อนจะมาคุยกันอะไรกันเนี้ยก็คุยแบบเออจะทำจะอะไรเงี้ยแต่แบบก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทำจริงๆตอนแรกก็แบบจะย้ายด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเออถึงว่าตัวผมเองไม่จะย้ายผมกับตัวพี่เหมือตอนแรกก็มีข่าวว่าจะย้ายเหมือนกันแต่ก็จบที่ทำต่อแต่พอคุยกันอ่ะก็จบที่เหมือนจะยุบเพื่อนก็เลยไม่แฮปปี้กันส่วนถามเหตุผลว่าทำไมเพื่อนถึงไม่ให้พี่หมึกนำมันไม่ใช่การที่แบบว่าพยายามจะโค่นอำนาจหรือพยายามจะแบบยึดอำนาจมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือพอยต์มันคือว่าเพื่อนแค่รู้สึกว่าพี่เกมยังนำไม่ได้พี่หมึกยังนำไม่ได้แบบยังนำไม่ได้คือในผลคือแบบว่ารู้สึกแบบไม่ได้แบบว่ามีการเตรียมการหรือมีการแบบมานั่งคุยกับเพื่อนก่อนในแนวทางหรือสิ่งที่จะทำหรือแบบพอยต์ที่มองไปถึงว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยเพื่อนเลยรู้สึกว่าแบบยังไม่เห็นในส่วนนั้นและอีกส่วนนึงก็คือในวันที่แย่ที่สุดอ่ะก็คือวันที่แก๊งจะแตกอ่ะแบบพี่มึงเองก็เป็นคนที่เรียกให้ยุบเหมือนกันซึ่งเพื่อนแค่รู้สึกว่าคนที่หนึ่งครับลักษิมาซึ่งเพื่อนแค่รู้สึกว่าในณตอนนั้นอ่ะคนที่ควรจะยืนแข็งที่สุดอ่ะก็คือคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งนั่นแหละคนที่หนึ่งครับอันชิสานั่นคือเหตุผลที่ทำให้รู้สึกว่าเพื่อนอ่ะยังไม่โอเคนะแล้วมันก็จะมีต่อก็คือเรื่อง
แบบชวนเพื่อนๆแบบไปสตาร์ทาวเนี้ยคือไม่ใช่ว่าห้ามไปหรือไม่โอเคนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือพอยต์คือเราอะยังนั่งกันที่นี่อยู่แล้วเราก็ยังทำแก๊งกันที่นี่แต่ก็ยังแบบมีการแบบชวนไปแต่คือในเวที่ชวนไปอะตอนที่คุยกันอะมันเป็นเวที่แบบชวนไปพักผ่อนอะไรเงี้ยซึ่งคนเกลียดจังเนี้ยมันก็จะมีบางคนหลายๆส่วนของคนท่านนึงครับ DDT69มันก็จะมีคนหลายๆส่วนที่แบบไม่โอเคเช่นแบบไม่โอเคไปถึงว่าไม่อยากไปเพราะว่าอยากเล่นที่นี่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่คือเริ่มต้นใหม่ก็เริ่มที่นี่แบบจะซูนจะอะไร ก็ที่นี่เนื่องจากไปที่นู่นมันแบบมันเริ่มใหม่จริงๆอ่ะซึ่งเพื่อนแบบไม่ได้ต้องการความท้าทายใหม่ในส่วนนั้นของเพื่อนครับตอบแบบ DDP ใช่ก็เลยไม่ไปกันแล้วมันต่อมาเรื่อยๆมันก็มีเรื่องที่แบบว่ามาชวนผมด้วยผมก็บอกเพื่อนก็แบบไม่ค่อยโอเคกันเท่าไหร่ที่พูดตรงๆเพื่อนก็ไม่โอเคผมก็ไม่ได้ไปก็ตอนที่ทุกคนเห็นข่าวมาแหละแล้วก็ตอนจากผมก็เป็นซีเรียสซึ่งเทียร์ไปอ่ะก็ไม่ได้โกรธก็เข้าใจแต่แค่แบบในมุมของผมคือผมไม่แฮปปี้กันที่เราพยายามทำแก๊งกันอยู่แต่ก็ต้องแบบเฮ้ยอะไรอีกอ่ะว่าไงพี่โอเปิดไอ้บ้านเราเราอยากเห็นแบบไหนเพราะว่าพี่ของโพสเสร็จละโอเคพี่ขอแป๊บนึงวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ดูไม่ใช่บ้านเราพี่ยังไม่ได้เห็นของเราเพราะพี่จบของโพสไปหมดแล้วของเราอยากเห็นแบบประมาณนั้นพรุ่งนี้พี่ยังไม่ได้เขียนพรุ่งนี้ไม่ได้สิอ๋อแล้วแต่พี่เลยได้วันไหนบอกโอเคครับโอ้ผมไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกแบบไม่โอเคว่าแบบทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยใช่แล้วก็จะมีเรื่องที่แบบก่อนหน้าเนี่ยคือเพื่อนค่อนข้างเตือนกันบ่อยตั้งแต่เซตเก่าแล้วคือเรื่องแขวนเพื่อนแขวนเพื่อนคือจะเป็นเวแบบคือพูดในโกแต่ก็จะแบบเชิงแบบว่าพูดอธิบายแบบเหมือนพูดเอาดีเข้าตัวเองชี้นำอ่ะซึ่งใช่ไหมคนที่แบบเดี๋ยวผมบอกพูดตรงๆนะแชทแบบอย่าโกรธกันบางคนก็หลับหูหลับตามันก็มีหลับตาแบบว่าคนที่ถูกเอ่ยถึงเนี่ยซึ่งบางครั้งอ่ะมาเห็นอ่ะหลับหูหลับขอโทษนะแชทหลับหูหลับคนที่โดนบ่อยๆอย่างพี่เบิร์ดหรือเนี้ยมันก็เห็นเยอะอ่ะคือทุกคนก็เห็นอ่ะซึ่งมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบว่าเตือนกันมาเยอะมากแล้วจริงๆทั้งแบบทั้งเตือนด้วยผู้ทั้งตักเตือนทั้งแบบให้ผู้ใหญ่พูดเลยเราพยายามเตือนกันเรื่องนี้บ่อยมากๆแล้วจริงๆแต่ก็แบบพูดตรงคือพี่แก้ไม่ได้จริงๆอ่ะก็ยังมีบ้างอาจจะแบบไม่มันอาจจะไม่เป็นการแขวนที่แบบหยิบมาแขวนหรอกแต่ไม่ใช่เป็นประมาณแบบว่าไม่ต้องอีโมทเลยพี่ดอกมันก็เป็นเวที่ประมาณแบบว่าเออแบบเขาเรียกว่าไงวะเหมือนพูดชวนคิดอ่ะใช้คำนี้คือพูดชวนคิดแล้วบางคนก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็หลับหูหลับตาตามน้ำแล้วก็ไหลไปเลยคนนี้แหละครับไข่ดาวนั่นแหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบไม่รู้ว่าทำไมนั่นแหละมันเลยแบบว่าเป็นเหตุผลที่แบบทำให้รู้สึกว่าเพื่อนอ่ะยังไม่โอเคกันเพราะว่าพยายามเตือนแล้วอะไรก็แล้วตัวเองก็ได้เตือนแล้วเหมือนกันไม่ต้องมีบ้างแล้วก็จะมีการเรื่องแบบพิมพ์ในดิสคนดูคือไม่ผิดนะอันนี้เขาบอกว่าไม่ผิดเพราะว่าผมก็พิมพ์แต่บางครั้งก็จะเป็นแบบพูดถึงแนวทางของแก๊งเช่นถ้าตัวอย่างที่เห็นภาพชัดสุดคือผมต้องออกแก๊งมาก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผมยังอยู่อ่ะมันเป็นช่วงเฟสฟาร์มแสงมันจะจับที่กากินังซึ่งแบบอะไรพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ก็ทุกคนเข้าใจใช่ปะมันเป็นบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าแบบว่ามันต้องไปด้วยกันสิวะถ้าแบบมันถ้าไม่ควรใช่ซึ่งเรื่องพวกเนี้ยมันก็มีการแสงมันจะจับที่ใครมันค่อนข้างมีการว่างั้นพวกกูไม่ต้องออกแก๊งหลายคนเลยเหรอแสงมันจับมาเยอะจัดเวลาฟาร์มรีคอร์ดห้องเขียนว่าสรุปเรื่องราวอะไรเงี้ยซึ่งในส่วนนั้นอะถามว่าผมมีการได้คุยจริงๆไหมอะผมมีการได้คุยนะมีการได้คุยเลยนั่นแหละแบบว่ามีการได้คุยมีการได้บอกว่าแบบเออเราได้ทำอะไรไหมบ๊าบ๊าน้องหนึ่งครับน้องโยเทพสร้างคุณน้องหนึ่งครับมามีเราหลอกมึงด่ากูปะเนี่ยมึงด่าใครอ๋อนั่นแหละโจมตีใครนะครับไม่ต้องโจมตีแค่ฟังพอไม่เอาเดี๋ยวมันจะเป็นเพราะผมต้องแค่ต้องการปกป้องในส่วนของตัวเองไม่ได้มีการโจมตีใครเพราะผมไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะเราที่สองครับเจนี่พีมึงต้องปกป้องให้ตัวเองบ้างให้เขาแขวนมึงอย่างเดียวได้ไงวะน้องมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามึงต้องเอาความจริงมาชนคุยกันเหมือนกันแต่ก็
ม่ใช่แบบว่าแบบทั้งหมดขนาดนั้นเข้าใจปะคือมันไม่ใช่แบบมีการคุยกันทั้งหมดขนาดนั้นซึ่งก็เพื่อนก็งงว่าแบบทำไมสิ่งที่พิมพ์ไปบางอย่างมันก็แบบไม่ได้แบบเป็นสิ่งที่แบบว่าได้คุยกับเพื่อนก่อนเลยก่อนนะซึ่งขอบคุณที่หนึ่งนะครับจูดามูนกับอินอะไรสักอย่างที่เขาซึ่งคือพอยต์อะคือหมายถึงว่าบางอย่างที่จะประกาศเป็นจริงๆจังๆอะเราควรบอกเพื่อนก่อนว่าเอ้ยเรากูจะประกาศเรื่องนี้นะอะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่แบบว่าเพื่อนยังไม่โอเคแบบอ๋ออะไรวะอะไรวะเนี่ยนี่เหตุผลในส่วนทั้งหมดที่เพื่อนไม่โอเคเนี่ยนี่เหตุผลทั้งหมดที่เป็นข่าวว่าทำไมถึงเพื่อนยังไม่โอเคมันไม่ใช่เหตุผลที่แบบว่าเออก็ไม่โอเคเฉยๆหรือไม่มีมูลนี่คือเหตุผลทั้งหมดแล้วในส่วนของผมที่ผมบอกว่าแก๊งเต็มณตอนนั้นน่ะมันคือเต็มจริงๆคือมันมีเซต3ที่ผมจะเข้าอยู่แล้วมันเต็มจริงๆและเหตุผลนึงของผมอ่ะคือผมต้องการคนที่เล่นแบบเล่นอยู่ที่เนี่ยจริงๆเหมือนกันต้องการคนที่รู้สึกว่าเออเขารู้สึกว่าเล่นแบบเล่นอยู่ที่เนี่ยเล่นแบบเล่นอ่ะเล่นแบบเล่นตลอดไม่อยากให้แบบว่าไปมาต้องการคนที่เต็มที่เพราะอย่างผมบอกว่าไม่งั้นอ่ะมาตรฐานอ่ะการมาตรฐานของผมอ่ะมันจะต่ำลงการที่แบบให้ลดหย่อนๆอะไรเงี้ยอ่ะขอพักทีนิดนึงเช่นพี่เบิร์ดเงี้ยพี่เบิร์ดก็จะแรกจะขอกลับมาพี่เบิร์ดก็แบบบอกว่ายังเล่นไม่เต็มที่นะอาจจะมีบางส่วนนั่นนี่นู่นผมก็ถามรายละเอียดซึ่งก็มีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะทำให้แบบมีปัญหาในอนาคตในมุมมองภาพรวมเนี่ยผมก็เลยแบบบอกว่าเออยังไม่ได้จริงๆนะพี่อะไรเงี้ยคือผมก็ต้องมาหาเดียวกันอ่ะเข้าใจปะซึ่งตอนนั้นมันก็คือเต็มจริงแล้วบอกเขาว่าผมต้องการคนที่เล่นเริ่มได้ดีเมืองเดียวจริงๆอ่ะแบบอยู่ก็คืออยู่กับผมที่นี่เลยจริงๆอ่ะนั่นคือเป็นเหตุผลใช่แล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้จะได้กลับไหมตลอดเวลาก่อนแล้วเนี่ยผมไม่เคยพูดเลยแล้วก็ตัวผมเองก็พูดกับพี่เหมือนกันว่าเออเดี๋ยวว่ากันหรือเดี๋ยวแบบมีโอกาสคุยอย่างเงี้ยคือพุ่งตรงผมก็ไม่อยากปิดโอกาสไปเลยแบบผมไม่อยากใจร้ายขนาดถึงขั้นแบบว่าถึงขั้นแบบปิดโอกาสไปเลยอ่ะแต่คือเมื่อแบบถึงณตอนนี้แล้วอ่ะมันไม่ใช่เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผมเลยปิดโอกาสนะแต่ถ้าถามในมุมผมว่าณตอนเนี้ยแบบความรู้สึกเพื่อนอ่ะก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไอ้ชี้เรียกมาบ้านกูมาหาพ่อมึงไงที่จะกลับมาแต่ถามว่าในอนาคตแบบไกลๆจริงๆถ้าแบบมันมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะผมก็ยังแบบยินดีที่จะแบบว่าคุยและยินดีที่แบบปรับแต่ถามว่าผมกับพี่เกมเนี่ยทะเลาะกันไหมแบบทะเลาะกันกลัวกันไหมอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือในส่วนของแบบว่ามันทะเลาะแต่เสียความรู้สึกเข้าใจแต่ในพาร์ทของแก๊งอ่ะคือบาดี้มันยังไม่ได้จริงๆเพราะว่าหลายๆส่วนมันแบบว่าค่อนข้างเย็นเมินไปอะไรอ่ะยิ้มยากเย็นเมินยิ้มไม่ค่อยเข้าใจภาพตรงกันร้อยวันพันปีไม่เคยเจอหน้าคือมายืมตังค์ยังแบบรู้สึกไม่ดีกันอยู่อ่ะมันก็มีอ๋อคือมึงส่งหัวใจเพื่อจะมายืมตังค์กูก็เลยถามว่าอนาคตอ่ะอุ้ยซัดมาคุยเหี้ยอะไรตรงนี้เนี่ยกูมาแอบแล้วเด้นแท้อีขี้อ่ะกูเข้าสอนอละเฮ้ยแล้วถ้ามีคนมาตามกูมาอีกนะมีสิทธิ์ไหมก็พูดตรงคือตอบไม่ได้เลยแต่ถ้าให้ผมตอบตอนนี้เลยนะถ้าถามว่าตอบไปเลยคือผมก็ตอบได้แค่ว่ายังครับตอนนี้ไม่มีภาพเลยจริงๆนะอันนี้ผมตอบเพราะว่าในส่วนของข้อตกลงมันก็จะมีคือมันจะมีการคุยกันค่อนข้างหลายครั้งซึ่งในส่วนของข้อตกลงของผมที่ผมยื่นข้อเสนอไปเช่นถ้าจะกลับแก๊งเนี่ยต้องงี้ถ้ากลับแก๊งต้องงั้นอ่ะผมไอ้ในส่วนนี้ผมพูดได้คือผมก็บอกไปว่าคือถ้าจะกลับแก๊งอ่ะต้องเล่นเมืองเนี้ยเป็นเมืองหลักแล้วก็ต้องแก้นิสัยเดิมๆอ่ะให้หายก่อนอย่างเดิมที่ผมว่าคือเป็นถึงเรื่องการแบบแขวนหรือเงี้ยผมต้องการให้แก้ในส่วนนั้นอ่ะให้หายเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นที่หลังแบบผมกลัวมันจะเป็นแบบปัญหาที่แบบคลาคาซังที่หลังอะที่แบบว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเดิมๆได้อีกอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าคือถ้ากลับมาในส่วนเนี้ยต้องแก้ให้ได้ก่อนคือถ้าแก้ได้อะเราถึงจะเริ่มคุยกันได้แล้วก็ถ้าจะเริ่มคุยกันอะก็ต้องแก้เรื่องแบบไม่ใช่แก้เรื่องใช่ไหมว่าก็ต้องเล่นเมืองเนี้ยเมืองเดียวด้วยผ
ผมไม่อยากให้เรื่อง20,000จริงๆเพราะว่าพูดตรงเรื่องภาพลักษณ์อ่ะก็มีผลคือเรื่องภาพลักษณ์ที่ผมว่าไปถึงว่าคือเราจะมาติ่มอยู่เมืองนี้แต่เราจะแบบไปเดินแรงอยู่ที่นู่นอ่ะผมมองว่ามันก็ไม่ค่อย make sense เพราะผมพูดตรงๆนะผมก็เลยบอกว่าคือถ้าแก้ได้แล้วแบบเรามาคุยกันในส่วนนั้นน่ะผมว่าผมก็ยินดีคุยครับผมก็ยินดีคุยใช่ผมพูดตรงเลยผมไม่ได้แบบว่าปิดโอกาสแต่ณตอนเนี้ยคงต้องเป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆอืมแล้วก็เรื่องวิชั่นนะครับเรื่องวิชั่นผมพี่เก่งเข้าอะไรยังคะผมต้องละเอียดเก็บเลยครับเก็บเลยได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับส่วนใหญ่เก็บได้เลยป่ะคะเป็นส่วนของแก๊งจริงๆครับเก็บอันนี้เลยเป็นเงินเป็นส่วนของแก๊งปากเอาซ่อมมาให้อันนึงนะได้ได้ได้มากกว่าครับจริงๆก็เลยต้องเป็นของแก๊งนะครับเมื่อมานั่งคิดกันแบบทีทั่วและคำนวณกันดีๆแล้วในพาร์ทของวิชั่นเป็นของแก๊งจริงๆนะครับอยากให้เข้าใจแล้วครบในส่วนนั้นว่ามันเป็นของแก๊งจริงๆในพาร์ทในส่วนนั้นคือมันคือของแก๊งนะครับแล้วก็เรื่องวัดเจมมันจะมีเรื่องวัดเจมคือของครับเรื่องวัดเจมอ่ะคือมันจะมีในพาร์ทของที่ทุกคนเข้าใจว่าวัดเจมอ่ะคือส่งเงินแก๊งไปล่วงหน้าแต่ก็จะมีตอนคุยกันหลังไมค์ที่วัดเจมอ่ะจะเอามาโปะสู้ค่าวิชั่นวายครับพี่ว่าคือมันก็จะมีที่เอามาโปะสู้ในค่าวิชั่นซึ่งก็เลยบอกว่าในส่วนนั้นนะผมก็ไม่รู้กันว่าสรุปอ่ะจะอยู่ในพาร์ทไหนแต่ถามว่าในส่วนที่ยกให้คือจะโปะค่ารถแต่กลับพูดออกมาว่าส่งเงินแก๊งให้ดูว่าทำเพื่อแก๊งอย่างนี้ป่ะเหมือนที่ทุกคนเห็นในโกว่าแบบเอา6ล้านพอยต์แล้วน่ะอันนั้นก็คือเรื่องจริงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องส่งเงินแก๊งล่วงหน้าอะไรพวกเนี้ยก็จะนับอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้านับอย่างนั้นอ่ะค่าวิชั่นอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็จะลดไปอีกเปอร์เซ็นต์ก็จะลดไปอีกก็เลยตอบไม่ได้คือจะเอาทั้งหมดแหละในสิ่งที่เราเองจ่ายไปคิดว่าได้ทั้งหมดอันนี้ผมพูดไปได้เท่านี้จริงๆชิบหายเอ้ยในส่วนของค่าแค่นี้ก็รู้แล้วคือค่าเขาเป็นคนไงค่าที่เคยเปิดโดเนทอะไรต่างๆที่เป็นการค้าเข้าแก๊งอ่ะคือก้อนเดียวที่มีการเข้าแก๊งแบบครบเต็มร้อยจริงๆอ่ะคือเป็นค่าในส่วนของเงินของเปา I have ที่เป็นเงินสปอนของแก๊งอันนั้นอ่ะคือเงินที่เอามาเติมเข้าแก๊งที่เป็นแบบจำนวนแบบหลักแสนหลักเนี้ยเท่านั้นจริงๆแต่คนอื่นอ่ะผมพูดตรงว่าผมไม่รู้ยอด 100% แล้วผมก็ไม่เคยไปถามทุกส่วนก็จะเป็นส่วนที่ถูกหักอยู่แล้วเหมือนขอบคุณที่ทำให้พี่อ้วนครับค่อนข้างแบบว่าเหมือนฟีลแบบก็โดนหักเข้าตัวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งโอยสัตว์ก็อย่างที่บอกว่าของตัดเพื่อนครับแบบว่าซึ่งในส่วนนั้นน่ะทุกคนก็น่าจะมีทั้งรู้และไม่รู้เหมือนกันว่าในส่วนที่เปิดอ่ะมันไม่ใช่ของแก๊ง 100% เพราะว่ามันก็จะมีตอนล่าสุดที่แบบว่าอีกหนึ่งออกมาค่ะไอ้ตอนรอบรอบมาเชยแดงอ่ะคือพี่เบิร์ดอ่ะเตือนค่อนข้างหลายครั้งผมแอดวานครับจากเมลเทอร์พูดสักอย่างแบบว่าค่อนข้างหลายครั้งที่แบบพี่เบิร์ดพยายามบอกว่าให้เปิดเอาบัญชีแก๊งไปขึ้นบัญชีแก๊งคือบัญชีพี่เบิร์ดซึ่งถ้าทุกคนนึกออกแล้วนะมันก็จะมีตอนขึ้นตอนวันท้ายๆแต่ซึ่งแบบก็ค่อนข้างแบบว่าเป็นกันแบบชัดเจนหลายครั้งจริงๆก็เลยนั่นแหละครับทั้งหมดมีเท่านี้จริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนเอาเรื่องนี้ไปพูดหรือไปนั่งแซะหรือว่าตัวพี่เกมนะครับเพราะว่าสุดท้ายพอยของผมคือผมแค่ออกมาปกป้องตัวเองและปกป้องในสิ่งที่คนดูมองผมผิดถูกต้องน้องที่โดนโจมตีมาหรือตัวผมก็โดนโจมตีมาค่อนข้างถูกต้องเกี่ยวกับตรงนี้คือโจมตีถึงว่าไม่ใช่โจมตีผ่านตัวพี่เกมนะถึงแบบจากแชทจากอะไรที่แบบว่าคอมเมนต์ต่างๆผมทิ้งเพื่อนหรืออะไรก็ตามซึ่งถ้าใช้คำว่าผมทิ้งเพื่อนหรือผมทำร้ายเพื่อนอ่ะแล้วอีก25คนอ่ะที่ผมทำในปัจจุบันอ่ะไม่ใช่เพื่อนผมหรอก็เริ่มทำอ่ะเข้าใจไหมก็เลยอยากให้เข้าใจกันส่วนด้วยแล้วก็อย่าว่ากันเลยครับผมไม่ทำอะไรอ่ะทุกคนอย่าว่าผมเลยนะคือขอร้องเลยอย่ามานั่งว่าผมเลยแบบผมแบบพูดจริงคือผมไม่เคยคิดจะออกมานั่งพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมแบบไม่เคยพูดแหละผมไม่เคยพูดจริงๆอ่ะทุกคนก็เห็นว่าผมแบบว่าก้มหน้าก้มตาและข้ามแชทหรือข้ามคำถามเหล่านั้นไปตลอด
แต่มานั่งว่าผมตลอดผมก็ไม่โอเคเหมือนกันก็อยากให้เข้าใจครับอยากได้อะไรจากพี่ไหมอยากได้สกูครับพี่เลิฟนั่นแหละซึ่งก็ตามนั้นครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับฟังแล้วก็ขอร้องเลยครับก็ขอร้องที่ว่าอย่าไปเอาไปโจมตีหรืออะไรขอให้มันจบเพียงเท่านี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกากินัวหรือจะเป็นแฟนคลับของทุกคนมาฟังหรือเราดูอยู่มาฟังคืออยากให้เข้าใจอันนี้ตอนนี้หลังครับแค่นานแล้วครับแค่นานแล้วนั่นแหละก็เลยแบบว่าขอแค่เป็นแบบว่าเท่านั้นนะก็เลยตามนี้ครับนี่คือพาร์ทในส่วนของเรื่องรับมาแล้วเย้เรื่องเพื่อนที่ทำไมถึงไม่รับเข้าแก๊งหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลส่วนเรื่องกาชาผมขอเสริมนิดนึงคือที่ผมพูดอ่ะผมไม่ต้องการพูดเพื่อปลุกปั่นหรือให้ไปนั่งขุดหรือนั่งคิดอะไรนะแต่พอยต์หลักของผมคือผมแค่ต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วก็อยากให้เราทุกคนที่ซัพพอร์ตเข้าใจว่าโอเคเป็นยังไงซึ่งกาชาก้อนล่าสุดที่เติมของแก๊งก็เติมครบนะครับไม่ต้องห่วงนะก็อะไรครับตามนี้น่าจะหมดแล้วเปิดแชทธรรมดาได้ไหมครับดีนะกูเติมกาชาล้นเงินโดเนททุกรอบกูเลยไม่โดนแม่เกือบแล้วถ้าคนดูเนี่ยโดเนทมาผม 2-3 หมื่นฮะดีถ้ากูเติม 300,000 กูเติมคูณ10เหมือนกูโดนแล้วหนักผมบอกแล้วสงสารน้องมันเว้ยคนที่มาโดนอ่ะจริงจริงน่าสงสารนะเว้ยฮะได้ไม้แดงแล้วไม่ใช่หรอแม่เอาไปให้ผู้หญิงดูทรงอ่ะYeah, all day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.